มีเสียงครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้กลับมาพบกับผมโยฟิชชิ่งสตอรี่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูอาการลอกตัวนี้นะครับ DUHO DW นะครับตัวนี้เบอร์ 2,000 มาดูอะไรกันมาดูว่าลอกตัวนี้มันมีเสียงครับลองฟังครับไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะครับมันคือเสียงอะไรผมแกะดูแล้วมันเป็นเสียงลูกปืนนะครับเสียงแบริ่งซึ่งแบริ่งลูกปืนเนี่ยมันขึ้นสนิมนะครับเพราะว่าผมไปทำตกน้ำมาลูกตัวนี้มันราคาแค่ประมาณ500นะครับซื้อมาก็ไปตกน้ำลงเรือนะครับตกน้ำแล้วก็ผมไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรนะครับก็ทิ้งไว้เลยครับเนื่องจากว่าไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรนะครับก็เลยปล่อยครับทีนี้ก็ไปหยิบมาหมุนเอ้ามันติดก็เลยลื้อดูนะครับปรากฏว่าไอ้แบริ่งขึ้นสนิมแล้วก็ถอดออกมานะครับทำการสั่งไปแล้วตามเบอร์ของลูกปืนนะครับ4ตัวที่ต้องทำการเปลี่ยนจริงๆมันขึ้นสนิมแค่ตัว2ตัวครับแต่ผมก็เปลี่ยนยกชุดเลย4ตัวผมถอดออกมาแล้วเพื่อมาวัดลูกปืนวัดแบริ่งนะครับเดี๋ยวก็ลองทำการเปลี่ยนดูนะครับว่ามันจะหายไหมอาจจะหายหรืออาจจะไม่หาย 100% ครับอาจจะมีเสียงบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าเบอร์ที่เราสั่งมาเขาส่งมาถูกหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ดูด้วยเพิ่งมาถึงบ้านเมื่อกี้นะครับก็เห็นพัสดุวางอยู่หน้าบ้านหน้าห้องโอเคถอดปึ๊บจริงแกะไว้แล้วครับแล้วก็มาประกอบใส่ไว้มันเดิมไม่เฉยนะครับเพื่อจะหมุนให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าเสียงเป็นยังไงไม่รู้กล้องได้ยินเสียงบอกว่าผมแกะออกมาแล้วก็ล้างแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับเสียงก็เงียบจากก่อนที่แบบลองดูเยอะเลยครับโอเคทีนี้ก็ถอดไปลงเรือตีชะโดตีปลาช่อนกันนะครับว่าจะช่วงเช้าไล่ตีชะโดช่วงบ่ายมาจะไล่ตีปลาช่อนสักหน่อยจริงๆน็อตถอดได้หมดแล้วแค่ประกอบอันนี้ไว้เฉยนะครับไปลงเรือตีชะโดกันนะครับตอนเช้าช่วงบ่ายเราจะไล่ตีปลาช่อนตามไอ้ผักตบสักหน่อยนะครับครูพอดีเรือมาคว่ำก่อนครับคว่ำแต่เช้าเลยทำให้ต้องกลับก่อนกำหนดนะครับแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้โทรศัพท์มือถือกล้องเครื่องเบ็ดคว่ำลงน้ำหมดครับต้องไปงมหาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับดีน้ำไม่ลึกเท่าไหร่นะครับประมาณสัก2เมตรนะครับก็มิดหัวครับเรามุดหากันพักหนึ่งนะครับได้ของขึ้นมาเกือบครบนะครับไม่ครบก็จะมีแค่ของไม่ค่อยแบบนี้เท่าไหร่นะครับของที่มีค่าเราก็กลมกลับมาได้ทั้งหมดนะครับนี่โอเคประมาณนี้นะครับเอาตรงนี้ก็จะมีนี่นะครับนี่หนึ่งตัวนี่ถอดทีนี้แน่นจังเลยนะครับตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่ข้างในนี้อีก1ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1ตัวโอเคเราถอดตรงนี้ก่อนนะครับอ
เนี่ยครับผมถอดมาล้างแล้วมันก็จะเอี่ยมเอี่ยมหน่อยนะครับเดี๋ยวจะว่าแกะมาทําไมใหม่จางตกน้ํานะครับผมล้างแล้วครับแกะล้างแล้วครับแล้วก็ค่อยมาประกอบกับนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเลยนะเปลี่ยนข้างในก่อนเลยอ๋อจะเปลี่ยนทีเดียวอ่ะเก็บเหนียวมาก่อนนะครับเรามาดูกันว่ามันจะนุ่มขึ้นลื่นขึ้นหรือเปล่านะครับลูกปืนที่สั่งมาก็เป็นแบบธรรมดานะครับไม่ใช่แบบมีราคาหรือแบบมียี่ห้ออะไรมากมายนะครับเป็นแค่ตัวละ20กว่าบาทนะครับ20กว่าบาทแล้วแต่เบอร์นะครับใช้ของดีมากไม่ได้ครับลอกราคา500เองพอลูกปืนดีๆว่าโอ้โหลูกปืนดีๆนี่4ตัวนี่รวมกันแม่งแพงกว่าราคาลอกอีกนะครับเซรามิกดีๆทุกท่านอย่างงนะครับว่าทำไมผมวางน็อตเนิร์ดอย่างนี้นะครับเอ้ามันหมุนไม่ออกอีกนะครับประกอบมันก็หยอดก็ได้นะแกะออกให้หมดไหนก็แกะแล้วผมแนะนำนะครับถ้ามือใหม่หัดแกะนะครับอย่ามาแกะวางอย่างนี้นะครับหายแน่นอนจำไม่ได้อีกแต่ผมแกะบ่อยแล้วนะครับไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ควรนะครับอันนี้ผมรีบนะครับมันก็แกะแม่งไปเลยโอเคนะครับนี่ใส่น็อตเข้าไปมือจะสั่นๆหน่อยนะครับหัวเบียร์แล้วรู้เรื่องงานมาแล้วมือสั่นวิธีแกะลอกที่ถูกต้องผมมีลงคลิปอยู่นะครับแกะแล้วก็เลี้ยงไว้ให้มันดีๆนะครับอย่ามาทำอย่างนี้นะไม่ดีครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะครับน้องๆหนูๆโอเคอ่ะอะไรต่อทีนี้ลืมอันนี้มันขัดๆไม่เป็นไรก็ซะไม่รู้กล้องเห็นบ่ไม่รู้ตำแหน่งกล้องนะครับอันนี้เบอร์นี้นะเบอร์เล็กตัวเล็กนี่ใส่ไปแล้วนี่ของตัวนี้นะครับมีตัวใหญ่นี่โอเคเปลี่ยนใหม่มันก็ต้องดีขึ้นสิใส่กับปลายตัวนี้ข้างในหยอดน้ำมันยากข้างหน่อยก็เลยหยอดตั้งแต่ข้างนอกเลยนะครับนิดๆหน่อยๆครับโอเคไม่มีเสียงนะครับลูกปืนเลื่อนอยู่ครับแต่ก็คงไม่เท่าพวกเซรามิกหรือแบบดีๆนะครับแต่ก็คงไม่มีเสียงรบกวนนะครับคงจะเป็นเสียงอื่นนะครับถ้ามีอ่ะโอเคครับThank you.
ไงครับย้อนฟังเสียงตอนแรกนะครับกับตอนนี้นะครับเป็นไงครับไม่มีเสียงกวนใจแล้วนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวประกอบกับมันเดิมก็เป็นการจบงานแล้วก็ใช้ได้นะครับเสียงลูกปืนกวนใจไม่มีแล้วนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับงั้นก็ขอกราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่คอยมารับชมนะครับแล้วก็ติดตามช่อง Yo Fishing Story ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ